วัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาบอกกิจกรรมนะครับที่แจกตัวละครนะครับผมก็เป็นตัวละครไม่ทุกตัวนะครับผมเป็นผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนี่นะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับผมซึ่งกิจกรรมนะครับมันเป็นกิจกรรมไข่หนึ่งใบนะวางอยู่บนโต๊ะนะครับก็ตัวละครไหนที่คุณยังไม่มีบ้างนะครับก็จะได้รับไป1ตัวนะครับผมแต่จะไม่มีพวกไฮยะเตะอะไรพวกนี้นะครับไม่มีนะแอดล็อกอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมก็มีตัวลอร่านะครับมีลอร่าให้ก็ดีนะครับนะครับที่ผมเห็นว่าดีนะมีลอร่านะครับตัวเดียวเลยนะครับผมนอกนั้นก็ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้ความสามารถสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีบัตรอัพเลเวลตัวละครด้วยนะครับผมซึ่งเป็นบัตรสีม่วงนะครับมันน่าจะทำไม่ถึงเลเวล6เลยไหมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอดูครับบัตรสีม่วงนะครับมันน่าจะทำให้ถึงเลเวลนะเลเวล6ปังนะครับแต่สกิลมันเป็นเลเวล5นะครับผมประมาณนี้นะครับนะครับผมซึ่งใครแต่งชุดนี้วะเนี่ยนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับมันน่าจะมาคืนนี้นะครับเที่ยงคืนนี้นะครับผมซึ่งผมก็ลงคลิปตอนคืนอยู่แล้วนะครับลงตอนดึกๆอยู่แล้วแหละนะครับผมนะครับผมกิจกรรมจะมาคืนนี้นะครับซึ่งหน้ากิจกรรมเนี่ยนะครับผมมันอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับผมนี่ตรงนี้นะครับนี่ใครหนึ่งใบวางอยู่บนโต๊ะนะครับมันหมุนอยู่นะครับมันต้องรอก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เป็นมหัศจรรย์นะครับ one day log in นะครับก็ได้เป็นชุด eater hunter นะครับ7วันนะครับแล้วก็เป็น bunny egg นะครับซึ่ง bunny egg เนี่ยนะครับสามารถนำไปวางในโหมดนั่นแหละโหมดรอห้องก่อนนะครับโหมดรอเข้าเกมนะครับแล้วก็สุ่มได้เพชรได้นู่นได้เงินนะครับประมาณนี้อันเดี๋ยวเราลองใส่ดูดีกว่านะครับเราต้องเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครผู้หญิงก่อนนะครับผมถึงจะสามารถใส่ได้นั่นเองนะครับผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมก็มันอยู่ตรงชุดนี้เลยนะครับนี่นี่ครับผมประมาณนี้นะครับเป็นไงนะครับก็นี่เขาน่าจะแจกมาให้เราเล่นก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่รู้กันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็น่าจะแจกมาให้เราเล่นกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ถาวรเนี่ยนะครับก็ต้องเก็บให้ครบนะครับผมซึ่งใครสีฟ้าเนี่ยนะครับเราหาได้ตามแบบปกติเลยนะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่19นะครับหาได้จนถึงวันที่19นะครับส่วนไข่สีแดงนะครับหาได้2วันนะครับวันที่19แล้วก็วันที่20นะครับผมไข่สีแดงครับจะดรอปตรงบอลลูนนะครับเราต้องตามบอลลูนไปนะครับเดี๋ยวบอลลูนมันจะทิ้งเหมือนแอร์ดรอปลงมาให้นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอันนี้นะครับยังบั๊กอยู่นะครับยังบั๊กอยู่นะแล้วก็เติมเพชรนะผมก็อยู่บ้านนะครับไม่มีอะไรทำนะก็เติมเพชรไปนะครับผมก็ได้เพิ่มนะครับเติม500เพชรก็ได้ประมาณ190เพชรนะครับเติม500เพชรนะครับผมได้พวกนี้หมดเลยนะครับมันจะนับรวมไปเลยนะครับผมก็เติม500เพชรนะได้อีก190เพชรนะครับก็คุ้มอยู่ไหม500เพชรมันเท่าไหร่น่าจะคุ้มอยู่นะครับผมมาประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรับตัวละครนะครับผมรับตัวละครพวกนี้นะครับผมนี่นะครับก็กิจกรรมนะครับจะมาวันที่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่นี้บอกว่าวันที่19นะครับผม
นะครับอันนี้บอกวันที่19นะครับนี่ผมก็ต้องขออภัยด้วยครับพี่บอกวันผิดไปนะครับผมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ตัวละครเนี่ยนะครับนี่ผมก็ยังไม่มีนะยังไม่มีตัวนี้เลยเอลิง24นะครับราฟาเอลแจกไหมแจกครับผมแจก A124 ราฟาเอลนะครับอะไรเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอันเตอร์นิโอนะครับผมแจกด้วยนะก็สกิลมันคืออะไรวะนี่ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยเอาค้างเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ขายเป็นเพชรนะครับผมก็ดีเลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากเติมสักเท่าไหร่นะครับก็มีตัวละครเล่นกันแบบฟรีๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนนี่ผมคาเพล่านะครับก็ไม่สามารถสุ่มได้นะครับต้องได้รับจากโค้ดอิชิตันเท่านั้นนะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะดีหรือจะไม่ดียังไงนะครับผมก็ลองไปสุ่มกันนะครับเหมือนกับไฮยาเตะเลยนะครับผมมันชื่อว่าอะไรวะไฮยาเตะหรือไฮยาโตะนะครับผมจำอาจจะจำผิดเกมนะครับอ๋อไฮยาโตะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมันก็อาจจะเอามาขายเป็นเพชรนะครับผมถ้ามั้งนะครับผมถ้าอะไรไม่รู้นะครับนะครับน่าจะเอามาขายเป็นเพชรนะครับผมประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะมารีวิว IDที่ผมซื้อมาให้ดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมันดีขนาดไหนนะครับ ID นี้นะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับแบบรวดเร็วเลยนะครับส่วนใครอยากชมอีกคลิปแบบรีวิวทั้งคลิปเลยก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวมาทำให้นะครับก็นี่ครับผมเป็นชุดนี่เลยชุดอะไรวะผมก็ไม่รู้ครับผมไปซื้อมานะครับผมว่าผมซื้อเนี่ยมันคุ้มกว่าเติมเองนะครับผมซื้อเนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะผมเพราะว่านี่ซื้อมา500กว่าบาทนะครับซื้อมาราคา500นะครับก็คิดว่าคุ้มนะครับผมเพราะว่ามีตัวละครที่ผมอยากได้นะครับมีตัวละครที่ผมอยากได้นะซึ่งถ้าเอาไปซื้อเองนี่ก็น่าเสียหลายบาทนะครับนะครับดูเอานะครับผมจะไม่พูดนะเพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับชุดเดิมใช่ป่ะชุดนี้ตัวละครผู้หญิงไม่ค่อยมีครับเราลองไปดูตัวละครผู้ชายแล้วกันนะตัวละครผู้ชายนี่นะครับอันนี้โอเซตแย่นะผมเราไม่ดูนะอันนี้เสร็จไปว่าผมไม่รู้นะครับเราจะเติมนะเติมเท่านั้นนะครับนี่นะผมก็ไม่รู้อ่ะว่ามันนี่ยังไงแล้วไหมไม่รู้ครับนะเล่นเป็นอย่างเดียวนะฮะเรื่องชุดไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่นะครับผมนี่นะวันนี้กันนะใครอยากดูคลิปเต็มก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวมาดูเพื่อนหน่อยกันนะนี่ครับผมมี M4 ทองนะครับนี่เลยนี่ครับผม M เอ้ยซอง DNA นะครับนี่สวยอย่างเดียวนะแต่น่าจะกากครับผมอันนี้เนียวมีไททันแค่ตัวเดียวเองนะครับแล้วก็รหัส500นะครับมีสกาชมพูนะครับผมทุกคนคิดว่าคุ้มไหมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะมีนี่เลยนี่อะไรวะเนี่ยสวอร์ดอะไรสักอย่างใส่ไหมระเบิดนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่าทางก็ใช้ได้ครับผมใช้ได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวก็ใช้ได้น
กระป๋องกระเป๋านะครับนี่ประมาณนี้เล็กน้อยเน้นเล่นนะครับเน้นเล่นไม่ค่อยเน้นแต่งตัวเท่าไหร่นายผมเอาไปว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมไปละ